ขอเจริญสุขแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาแห่งการบรรยายธรรมะประจำวันขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจระดับรับฟังพอสมควรแก่เวลาวันนี้จะได้นำและทำในเรื่องของการปฏิบัติมาอธิบายต่อจากวันก่อนเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจเพราะว่าในขณะนี้เวลานี้เรากำลังปฏิบัติกันบางท่านก็เข้าใจบางท่านก็ไม่ค่อยเข้าใจผู้ที่เข้าใจก็ไม่น่าห่วงแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจนั้นก็น่าห่วงเพราะว่าถ้าเกิดความไม่เข้าใจแล้วจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเกลียดค้านทะเลทลายปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยใช่เหตุฉะนั้นที่มีการกล่าวซ้ำย้ำเตือนกันอยู่บ่อยๆเสมอก็เพื่อจะให้เกิดวิริยะความเพียรความพยายามวันก่อนได้อธิบายในเรื่องของอาทีนวญาณเป็นวิปัสสนาญาณที่เห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามวันนี้จะได้อธิบายถึงนิพพิทาญาณเป็นวิปัสสนาญาณที่ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อรูปนามขันธ์ห้ามีความเบื่อหน่ายอันนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้โยคีผู้ปฏิบัติเกิดความท้อแท้ต่อการปฏิบัติธรรมไม่อยากจะเดินไม่อยากจะนั่งไม่อยากปฏิบัติซึ่งมีอาการเหมือนคนขี้เกียจถ้าหากว่าไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ก็อาจจะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติเพราะนึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแต่ตามสภาวะที่แท้จริงนั้นที่จะเกิดอารมณ์อย่างนี้ต้องหมายถึงว่าผู้มีอินทรีย์บารมีที่ได้ผ่านญาณต้นๆมากว่าจะถึงนิพพิทาญาณก็จะต้องมีบุญกุศลมากพอสมควรในอาการของนิพพิทาญาณนี้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางจิตใจคือมีความรู้สึกเบื่อต่อการเดินการนั่งการปฏิบัติเบื่อต่อการกำหนดเวลาเดินก็ไม่อยากเดินเวลานั่งก็ไม่อยากนั่งเวลากำหนดก็ไม่อยากกำหนดแต่ก็เดินก็นั่งก็กำหนดมีจิตใจเหี่ยวแห้งเหมือนหญ้าแห้งเดือน5คือรู้สึกมันแห้งแล้งมีอาการเหมือนกับพัดพากจากของรักของชอบใจจิตใจห่อเหี่ยวมีการเบื่อต่อการที่จะพบปะสมาคมกับบุคคลอื่นแม้ว่าการสอบอารมณ์ก็ไม่อยากมาสอบเบื่ออาหารแม้กระทั่งอาหารที่เคยฉันได้อริดอร่อยพอนิพพิทาญาณเกิดขึ้นก็เกิดความเบื่อเบื่ออาหารบางคนเบื่อกระทั่งที่อยู่อาศัย ไม่อยากจะเข้าอยากจะไปที่อื่นคือเกิดความเบื่อเบื่อครูบาอาจารย์
เช่นความเบื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจโยคีบางคนก็รู้สึกว่าจะหมดอะไรในอารมณ์ในการปฏิบัติเมื่อเวลาปฏิบัติก็เกิดความเหนื่อยหน่ายไม่มีกระจิตกระใจแต่ก็ยังทำอยู่ทีนี้นิพพิทาความเบื่อหน่ายกับความขี้เกียจเนี่ยมีลักษณะต่างกันมีข้อสังเกตได้คือถ้าเกิดความขี้เกียจไม่เกี่ยวกับนิพพิทาญาณคือเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติหรือไม่เห็นอานิสงส์ไม่เห็นคุณประโยชน์ของการปฏิบัติก็เกิดความเบื่อไม่อยากเดินไม่อยากนั่งไม่อยากปฏิบัติอันนี้เป็นลักษณะของความขี้เกียจแต่ไม่ใช่นิพพิทาญาณให้มีข้อสังเกตฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่สอบอารมณ์ก็ต้องสังเกตว่าลูกศิษย์บอกว่าเบื่อนั้นเบื่อแบบขี้เกียจหรือว่าเบื่อด้วยนิพพิทาถ้าเบื่อแบบขี้เกียจนี้หมายถึงว่าโยคีผู้ปฏิบัติยังไม่ได้ผ่านสัมมตนายานอุทยพยานพระพังคยานพยายานอาทินวายานอยู่ก็บอกว่าเบื่อไม่อยากปฏิบัติขี้เกียจเดินขี้เกียจนั่งอันนี้เป็นลักษณะของความขี้เกียจของนิวรธรรมไม่ใช่วิปัสสนาญาณถ้าจะเป็นวิปัสสนาญาณนั้นจะต้องมีสภาวะตามลำดับญาณขึ้นมาต้องผ่านสัมมตนายานผ่านอุทยพยานมาถึงพยัญญาอาทีนวญาณแล้วก็เข้าสู่นิพพิทาญาณคือความเบื่ออันนี้จึงจะเข้าลักษณะของวิปัสสนาญาณก็เป็นเครื่องตัดสินได้ว่าโยคีของเราผู้นี้มีวาสนาบารมีอินทรีย์แก่กล้าสามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ถึงญาณนี้ก็จะต้องชี้แจงให้เข้าใจว่าอารมณ์แห่งความเบื่อหน่ายต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่หน้าที่ของผู้ปฏิบัติที่จะไปตัดสินหรือจะไปบังคับให้หายหรือให้เกิดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็มีเพียงว่าให้ตั้งสติกำหนดถ้าเบื่อเวลาเดินก็ยืนกำหนดว่าเบื่อน้อเบื่อน้อเบื่อน้อพอหยุดเบื่อหายเบื่อก็เดินต่อถ้าเกิดเบื่ออีกก็ยืนกำหนดอีกกำหนดอย่างเดียวนั่นแหละกำหนดที่จิตที่ใจที่ความรู้สึกดูที่ว่าความเบื่อมันเที่ยงไหมความเบื่อมีตัวตนไหมความเบื่อเป็นเราหรือเราเป็นความเบื่อเหมือนคนที่ติดยานะติดบุหรี่พออยากสูบมันก็อยากสูบน้ออยากสูบน้ออยากสูบน้อกำหนดเรื่อยไปสิดูที่ว่าความอยากมันเป็นเราหรือเราเป็นความอยากความอยากมันเที่ยงไหมความอยากมีตัวตนไหมถ้าเรากำหนดไปจริงๆแล้วก็จะรู้ความจริงว่าความอยากมันก็ไม่เที่ยงความอยากก็ไม่มีตัวตนเราก็สามารถจะรู้เท่ารู้ทันก็จะได้หาทางกันทางแก้ได้ส่วนคนที่ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้เท่าทันพออยากก็สูบสูบก็ติดติดก็อยากนี่เรียกว่าไม่รู้เท่าทันมีโมหะครอบงำหลงว่าบุหรี่เป็นเราเราเป็นบุหรี่ถ้าไม่ได้สูบมันจะตายไม่ได้สูบมันจะเดือดร้อนอย่างนู้นอย่างนี้เข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราก็ต้องไปสูบมันเพราะกลัวมันจะตายแต่ผู้มีปัญญาแล้ว
รู้เท่าทันก็จะสละละได้เหมือนกับบุคคลที่ถอดเสื้อออกไม่ยากเพราะรู้ว่าเสื้อก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่เสื้อถึงจะมาสวมใส่ในตัวเราแต่มันก็คนละส่วนคนละอันความอยากบุหรี่ก็เหมือนกันเมื่อมันอยากก็ส่วนหนึ่งเพราะมันไม่ได้อยากทั้งวันอยากเป็นบางครั้งบางคราวที่มันเคยได้เพราะกิเลสของบุหรี่เนี่ยก็เป็นก็เรียกว่าตัณหาเป็นกามชนิดหนึ่งเรียกว่าคันธะตัณหาที่สูบบุหรี่ก็เรียกว่าเสพกามทางจมูกคือกลิ่นแม้เราจะเป็นนักบวชในพุทธศาสนาแต่ก็ยังเสพกามอยู่เป็นคันธะตัณหาก็เรียกว่าเหมือนที่เขากล่าวว่าแม้ตัวจะเข้ามาวัดแต่ว่าใจก็ยังเป็นคนอยู่เรียกว่าหัวมังกรไทยมังกรคือยังเป็นครึ่งพระครึ่งคนละแปลว่าผู้ละผู้ปล่อยผู้วางคนก็เลยกับผู้ยึดผู้ถือทีนี้ใครถ้ายังมีการยึดถืออยู่ไม่ยอมปล่อยก็เรียกว่ายังไม่เป็นพระสมบูรณ์อันนี้ก็ขอให้พระคุณเจ้าคอยตักเตือนตัวเองเราจะต้องสำรวจจิตของเราถ้าหากว่าเรายังทิ้งไม่ได้แสดงว่ายังไม่มีนิพพิทาเลยปฏิบัติมาตั้ง1 เดือนแล้วก็ยังไม่มีนิพพิทายังไม่เห็นโทษของบุหรี่ยังไม่เห็นอันตรายของบุหรี่ก็เรียกว่าปัญญายังไม่เกิดโมหะยังครอบงำตัณหายังครอบงำอยู่ไม่สมกับผู้มีศีลทั้ง127ตู้เนนศีล10ก็ไม่ได้เนนศีล10ยังอดได้พระ227อดไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าขาดปัญญาถ้าผู้มีปัญญาแล้วจะสามารถสละได้เพราะเห็นว่าเป็นโทษที่หนึ่งก็อาจารย์ติเตียนโทษที่สองนักปราชญ์ไม่สรรเสริญโทษที่สามเสียเงินฟรีโทษที่สี่ก็เกิดโรคโทษที่5ก็ไม่รักตัวโทษที่6แม้เนนก็ดูถูกได้ว่าเป็นพระก็ยังไม่สามารถจะละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มันมีโทษหลายๆอย่างที่กล่าวมานี้เพียงย่อๆฉะนั้นภิกษุที่เข้ามาสู่พระธรรมวินัยไม่ใช่มาบวชเอาพรรษาแต่เรามาบวชเอาคุณงามความดีบวชเพื่อมาละมาปล่อยมาวางนี้ถ้าเราไม่ละไม่ปล่อยไม่วางก็ไม่รู้จะบวชเอาอะไรบุญไม่ใช่อยู่ที่ผ้าเหลืองบุญไม่ใช่อยู่ที่โกนหัวโกนคิ้วโกนหนวดแต่บุญมันอยู่ที่การกระทําของเราถ้าหากว่าเราไม่ทําความดีเราไม่ละชั่วเครื่องหมายของการบวชก็ไม่ปรากฏศีล227เป็นเครื่องกั้นไม่ให้คนทำชั่วแต่ยังไม่ถึงดีสิ่งอันใดที่เราเคยได้คบหาสมาคมซึ่งเป็นอกุศลเป็นความไม่ดีเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วสามารถละได้ปล่อยได้วางได้นั่นแหละคือเครื่องหมายของความดีเครื่องหมายของการบวชถ้าหากว่า15 วันก็ยังเหมือนเดิมเดือนหนึ่งก็ยังเหมือนเดิมแสดงว่าผ้าเหลืองไม่มีความหมายสำหรับเราไม่น่าห่มผ้าเหลืองเลยเป็นอย่างนั้นเพราะผ้าเหลืองเป็นธงชัยของพระอรหันต์พระอรหันต์ผู้ละผู้ปล่อยผู้วางเรามาเป็นพุทธบุตรเป็นผู้มีเกียรติญาติโยมใส่บาตรทุกวัน
ยกมือสาธุพระคุณเจ้าสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีแล้วแต่ว่าเราไม่ปฏิบัติดีนี่ก็หมายถึงว่าไม่สมควรที่รับข้าวประสุขของญาติโยมภิกษุที่ปฏิบัติไม่ดีไม่ควรท่านบอกว่าเรากินน้ำเหล็กแดงยังดีกว่าตายเพียงชาติเดียวแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติไม่ดีกินข้าวของชาวบ้านตกนรกทุกข์มากกว่ากินน้ำเหล็กแดงเพราะนั้นขอให้ผู้ที่ยังไม่มีนิพพิทาในบุหรี่ยังมีการลักลอบแอบสูบอย่างนู้นอย่างนี้ก็ขอให้พยายามสละละออกเสียคือสิ่งอันใดทางตายทั้งตัวใบมัวปิดไม่มิดอย่างน้อยๆก็ตัวเราก็รู้ตัวเราว่าเราทำอะไรยิ่งผู้บวชหลายวันกลับมาทำตัวให้น่าเกลียดก็ยิ่งไม่น่ารักใหญ่เพราะนั้นขอให้ทุกๆองค์ถ้าคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันด้วยบุญกุศลแล้วก็ควรจะละสิ่งที่ควรละเลิกสิ่งที่ควรเลิกวางสิ่งที่ควรวางการปฏิบัติเพื่ออะไรไม่ต้องถึงนิพพานเพียงแต่ทำจิตของเราให้พ้นจากอันตรธานก็ใช้ได้แต่นี้จิตของเรานี่มันยังไม่พ้นจากอันตรธานครูบาอาจารย์สอนถ้าหากว่าเอาเทปมาขี้ก็ระยะเป็นเส้นๆไม่ค่อยจดไม่ค่อยจำไม่ค่อยนำไปใช้ไปประพฤติปฏิบัติแต่ว่าสิ่งอันใดที่ไม่ดีไม่งามกับหยิบช่วยเอาไปใช้เรียกว่ายังเชื่อกิเลสมากกว่าธรรมอันนี้หมายถึงว่าสุขภาพจิตของเรานี่ยังอ่อนแอที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่อะไรไม่โทษอื่นโทษไกลโทษไทยเทวาโทษตัวเรานี่แหละไม่จริงไม่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วไม่เหลือวิสัยเลยเพราะว่าศีลจะงามธรรมต้องเกิดถ้าธรรมไม่เกิดแล้วศีลก็งามไม่ได้นั่นพระคุณเจ้าทั้งหลายสิ่งอันใดที่เป็นสิ่งที่ควรละเราจะต้องพยายามละคนเรานี้มีลักษณะแปลกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าความผิดคนอื่นมองเห็นง่ายแต่ความผิดของเรานั้นมองเห็นยากคือเรามักจะไปคอยมองคนอื่นแต่ไม่ค่อยมองตัวเราพอเราทำผิดทำชั่วบางไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยแต่คนอื่นทำแล้วก็รู้สึกว่าเพ่งโทษมากอันนี้เป็นอันตรายของเราที่ถูกเราจะต้องพยายามคอยว่าตัวเองด่าตัวเองเปรียบเทียบตัวเองถ้าหากว่าเราไม่ทำอย่างนั้นแล้วไม่มีทางหรอกไม่มีทางจะเอาชนะกิเลสได้กิเลสมันคอยจะเข้าข้างแล้วเราก็เข้าข้างกิเลสแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับผู้ที่มีศีลน้อยกว่าเราเป็นเด็กกว่าเราเขายังอดได้ยังละได้เลิกได้เราเป็นผู้มีอายุมากกว่ามีศีลมากกว่าแล้วก็ควรจะทำได้ถ้าคิดอย่างนี้รับรองว่าไม่กล้าอย่างว่าผู้ที่เขามียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่เขาไม่อยากจะกระโดดโลดเต้นไม่อยากจะทำอะไรให้มันสนุกสนานก็อยากทำเหมือนกันแต่ว่ายศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าเกียรติยศของเขาค้ำอยู่ถ้าเข้าไปทำอย่างนั้นมันก็เสียเกียรติเนี่ยเสียเกียรติเพราะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยเรามีเกียรติเหนือเกียรติของชาวบ้านเพราะชาวบ้านทุกคนต้องไหว้เราแต่ที่เขาไม่ค่อยไหว้เราเขาไปไหว้ผีนั่นเพราะว่าเราไม่ทำตัวให้หน้าไหว้นี่เรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอกคือที่เขาบอกว่าทำตัวเป็นผีซะเลยหมายถึงว่าโกหกครูบาอาจารย์โกหกคณะสงฆ์ท
เราเป็นผู้เลิกผู้ละแล้วแต่เราก็กลับไปเป็นเหมือนเก่าอีกอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผีไม่ใช่พระนะคือหลอกครูบาอาจารย์หลอกคณะสงฆ์หลอกตัวเองนั่นหากว่าเราว่าเราให้มันเจ็บๆอย่างนี้นะก็มันทนไม่ได้หรอกมันต้องเลิกต้องละมันต้องปล่อยต้องวางเพราะคนเราไม่มีใครอยากให้ใครมาว่าแต่ที่อาจารย์พูดนี้เพื่อเป็นการตักเตือนเพราะว่าถ้าไม่ตักไม่เตือนเราก็ไม่เตือนตัวเองสิ่งทั้งหลายมันต้องมีเหตุทั้งจะมีผลถ้าเหตุไม่มีผลก็ไม่เกิดนั่นผลที่อาจารย์ต้องพูดเพราะมีเหตุถ้าไม่มีเหตุผลก็ไม่เกิดขึ้นนั้นถ้าหากว่าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติสร้างแต่เหตุที่ดีที่งามแล้วผลก็จะเกิดขึ้นในทางที่ดีที่งามความจริงแล้วอาจารย์ไม่อยากพูดในสิ่งที่ไม่สบายใจแต่ที่พูดก็เพราะว่าต้องการให้ทุกคนเนี่ยเป็นไปในทางที่ถูกต้องให้สมกับที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมคือเราต้องวัดจิตวัดใจของเราไม่ใช่ทำอะไรตามจิตตามใจของเราคนที่ทำอะไรตามจิตตามใจของตนเองไม่ดีกว่ากระโพกจากลอยน้ำกระโพกจากเนี่ยมันไม่มีใจน้ำขึ้นก็ขึ้นตามน้ำน้ำลงก็ลงตามน้ำหาค่าหาราคาไม่ได้แต่เราผู้เป็นมนุษย์ที่มีจิตมีใจจะไปเปรียบกับกระโพกจากไม่ได้เราจะต้องคอยคัดคอยวาดความรู้สึกเราต้องมีความรู้สึกเพราะเรามีจิตมีใจว่าเรารู้สึกอย่างนี้เราจะทำอย่างนี้มันดีไหมถูกไหมควรไหมถ้าไม่ดีไม่ถูกอย่าทำถ้ามันจะอยากถึงกับตายให้มันตายไปดูว่าเออแม่พระคุณเจ้าองค์นี้พระอดบุหรี่ถ้าตายเลยลงแดงตายไปเลยนะ จะได้ไปลงหนังสือพิมพ์มาแม่พระวัดนี้ใจเข้มแข็งอดบุหรี่ถ้าลงแดงตายต้องอดเฮโรอีนยังไม่ตายอดบุหรี่จะตายได้ยังไงแล้วก็ความผ่อนสั้นผ่อนยาวของครูบาอาจารย์ก็ผ่อนมาซะจนหย่อนไปเลยว่างั้นเถอะนะความจริงไม่น่าจะหย่อนมาถึงขนาดนี้หรอกแต่เพราะความเมตตาความเมตตาปรารถนาดีคิดว่าไม้เขายังดัดได้ไม้ก็ไม่มีใจน้ำเขาก็ยังคัดขึ้นชักขึ้นชักลงได้น้ำก็ไม่มีใจมนุษย์ผู้มีใจนี้คงจะต้องฝึกได้อบได้ลมได้เพราะนั้นก็พยายามนั้นพระคุณเจ้าทั้งหลายที่พูดนี้ไม่กระทบไม่กระเทือนกับผู้ที่ละเลิกนิพพิทาได้แล้วแต่ผู้ที่ยังไม่นิพพิทาก็คงจะร้อนหน่อยนะร้อนหน่อยแต่ร้อนอย่างนี้เนี่ยดีกว่าอายชาวบ้านเพราะชาวบ้านเขาเดินมาเขาเห็นเราสูบบุหรี่เขาก็ย่อมจัดตำหนิว่าเออพระวันนี้ก็ไม่เห็นพิเศษอะไรปฏิบัติมาตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรพิเศษเพราะฉะนั้นเรื่องบอกว่าตาของชาวบ้านน่ะมากกว่าตาในวัดใครไปใครมาเขาเห็นอยู่เพราะว่าคนเราทำอะไรก็ต้องมีสติถ้าเราทำสิ่งที่ดีที่งามเฉพาะของเรื่องนักบวชแล้วใครเห็นก็อนุโมทนาสาธุการแต่ถ้าเราทำสิ่งที่ทำให้หมู่คณะเสียหายเพราะนั้นภิกษุที่ยังสูบบุหรี่เรียกว่าทำให้หมู่คณะเสียหายเสียหมดทั้งวัดพระวัดนี้สูบบุหรี่เพราะเขาไม่รู้แล้วว่าชื่ออะไรองค์ไหนฉะนั้นพระคุณเจ้าก็ถ้าใครยังประพฤติอย่างนี้อยู่ที่ว่าทำลายคณะสงฆ์บาปมากตกนรกนะขอให้เข้าใจด้วยถ้าเราบวชตกนรกก็ไม่ควรบวชอยู่บ้านยังไม่ตกนรกบวชเข้ามาก็หวังบุญกุศลอยากจะได้ขึ้นสวรรค์อยากได้คุณงามความดีฉะนั้นบวชมาตกนรกก็ไม่เกิดประโยชน์หวังว่าพระคุณเจ้าคงจะเข้าใจแล้วก็เลิกละในสิ่งต่างๆเหล่านี้เสียอย่าให้มีขึ้นอีกเป็นอันขาดเพราะว่าตั้งแต่วันนี้ไป
ถ้าผู้ใดยังมีการโจกอยู่นะก็ไม่ควรมาให้อาจารย์เห็นหน้าถ้ารักบุหรี่มากก็ไม่ควรจะอยู่กับอาจารย์ถ้ารักอาจารย์ก็ต้องเลิกเป็นอย่างนั้น อันนี้เพราะถือว่าจิตใจของเรานั้นไม่เชื่อกิเลสไม่เชื่อธรรมไม่เชื่อพระพุทธไม่เชื่อพระธรรมไม่เชื่อพระสงฆ์ไม่เชื่อครูบาอาจารย์แต่ไปเชื่อกิเลสอันนี้เรียกว่าทำความเลื่อมใสให้หมดไปทำความเลื่อมใสไม่ให้เกิดขึ้นทำความเสื่อมไม่เกิดขึ้นในคณะสงฆ์ทำความไม่เลื่อมใสเกิดขึ้นในคณะสงฆ์เรียกว่าทำลายสงฆ์ทำลายหมู่คณะเป็นอันตรายฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่ยังทำสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ก็ขอให้เลิกละเป็นอันขาดอดข้าวทั้งจะตายอดบุหรี่ไม่ตายขอให้เราจริงอย่างเดียวฉะนั้นเท่าที่กล่าวมาก็เพื่อจะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ทุกคนที่มาอยู่ร่วมทั้งพระทั้งเนรทั้งชีวันนี้ถือว่าเป็นการเทศแกงเผ็ดหน่อยนะแต่ถึงเผ็ดก็เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายออกรสชาติให้เกิดความรู้สึกเพราะว่าได้แกงจืดๆมานานมันไม่ค่อยออกร้อนก็เผ็ดกันหน่อยฉะนั้นสามเณรก็เหมือนกันพยายามประพฤติปฏิบัติให้ดีให้งามสิ่งเนนบางองค์นี่เก่งมากสำรวมเรียบร้อยไม่ไปยุ่งกับใครเลยนะว่าเป็นผู้ที่เป็นสาวกของพุทธเจ้าที่ดีงามใครไม่เห็นก็น่าเลื่อมใสศรัทธาแม่อาจารย์เองเห็นก็ศรัทธาอันนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องออกชื่อตัวเองย่อมรู้เองและก็สามเณรแต่ละลูกต่อไปอย่าไปพูดเล่นกับพระเพราะว่าเนรก็ส่วนเนรพระก็ส่วนพระพระก็อย่าไปพูดเล่นกันเนรเพราะว่าพูดเล่นกันไปเล่นกันมาแล้วก็เกิดการไม่ชอบกันขึ้นมาก็เดือดร้อนถึงครูบาอาจารย์อื่นพระศีลทั้ง127จะไปทะเลาะกันเนรก็ไม่ได้มันไม่ถูกเนนสินสิทธิ์จะไปเถียงกับพระก็ไม่ได้ไม่ถูกเพราะนั้นต่อไปถ้าพระเห็นเนนทำอะไรไม่ดีให้มาแจ้งที่ผมอย่าไปตัดสินเองอย่าไปอย่างงู้นอย่างนี้กันเนนเองไม่ได้เพราะว่าครูบาอาจารย์มีอยู่ถ้าเนนองไหนไม่ดีก็มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเนนองนั้นทำไม่ดีผิดยังไงเนนก็เหมือนกันถ้าเห็นพระองค์ไหนทำไม่ดีก็มาบอกอาจารย์อาจารย์ครับพระองค์นั้นสูบบุหรี่เนี่ยบอกเลยนะแต่อย่าไปว่าท่านไม่ได้หรอกเพราะเนนมีศีลสิบเดี๋ยวท่านจะโมโหแต่ถ้ามีอะไรก็มาบอกอาจารย์ว่าเออพระองค์นั้นทำไม่ดีนะไปคุยกับทีอย่างเงี้ยก็มาบอกพระนั้นทีก็เหมือนกันอยากคุยกับพระสองต่อสองแล้วก็ที่ในโรงครัวก็ให้ส่วนครัวพระอยากเข้าไปในเขตของครัวพระจะไปนั่งคุยกับชีข้างในนั้นไม่ได้ใครไปใครมาเห็นก็ไม่เรื่มใสศรัทธาเนนก็เหมือนกันเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรก็ไปสององค์ชีถ้ายังมีอะไรก็ไปหาพระหาอะไรก็ไปสององค์อย่าไปนั่งคุยกับพระสองต่อสองคือชาวบ้านก็มองเห็นก็มาบอกอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์ทีไปนั่งคุยกับพระนั่นนะไม่ดีเพราะว่าเราเขาไม่รู้ว่าเราคุยอะไรกันมันไม่ถูกต้องถ้ามีเรื่องอะไรก็ต้องไปนั่งสองคนเพื่อเป็นพยานใครจะมากล่าวหาอะไรไม่ได้เนื่องในวินัยนะพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูท่านรู้ว่าเราเป็นพระเนี่ยจะถูกกล่าวหาอย่างไรจะถูกว่ายังไงเนี่ยท่านรู้นั้นก็ขอให้เข้าใจในเรื่องนี้ด้วยเราจะได้ป้องกันกันเขาเรียกว่าเรากันไว้ดีกว่าแก้นะถ้ามันแย่แล้วมันแก้ไม่ได้
ขอให้ทุกๆลูกเข้าใจในเรื่องเหล่านี้เพื่อความเจริญของหมู่คณะของเราแล้วอุตส่าห์ปฏิบัติกันเกือบล้มเกือบตายทำกันทั้งวันทั้งคืนจะมาให้เสียชื่อเสียงนิดๆหน่อยๆโดยมันไม่คุ้มค่าคุ้มราคากันถ้าเสียมันก็ไม่ได้เสียคนใดคนหนึ่งหรอกเสียหมดทั้งวัดพระวัดสุวรรณชีวัดสุวรรณเนรวัดสุวรรณหมดเรียกตาข้องเดียวกันเนี่ยนั่นก็ขอร้องให้ทุกๆท่านที่มาอยู่ร่วมกันในพรรษานี้ให้ตั้งใจสำรวมระวังใครจะไปหาอาจารย์ก็ต้องไปสองคนจะเอาอะไรไปให้ก็ตามทีไปสองคนอย่าไปคนเดียวคนเดียวนี่เป็นที่ข้อหานินทาได้เพราะเขาไม่รู้ว่าเราไปทำไมเลยนั่นก็ขอให้ฟังเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ด้วย